iOS 16, iPad OS 16, Watch OS 9และ Mac OS Ventura จะปล่อยให้อัปเดตเมื่อไหร่หลายๆคนสงสัยนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปข้อมูลให้ได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมหลายๆคนอาจจะเห็นพวกผมรายงานข่าวเกี่ยวกับ iOS 16มาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะสงสัยว่ามันปล่อยออกมาแล้วเหรอผมให้คำตอบอย่างนี้ครับที่พวกผมได้ทำการทดสอบใช้งานอยู่ก็จะมีทั้ง Developer Beta แล้วก็ Public Beta นะครับนั่นคือเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีการรายงานข่าวจากทาง Mark Gurman แล้วฮะบอกว่าทาง Apple เนี่ยได้พัฒนา iOS 16เวอร์ชันสมบูรณ์เสร็จแล้วเพื่อที่จะรอการปล่อยในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้ครับผมแต่ว่าการปล่อยในรอบนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ก้อนนะก้อนแรกเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของ iOS กับ Watch OS 9อีกก้อนที่2คือทางฝั่งของ iPad OS 16และ Mac OS Ventura ทำไมถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับอันดับแรกก็คือปกติแล้วเนี่ยเดิมทีเราจะเห็น iPad OS iOS 16แล้วก็ Watch OS ปล่อยพร้อมๆกันเพราะว่าเขาเป็นการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่พร้อมๆกันแล้ว Mac OS อาจจะปล่อยทีหลังแต่ในรอบนี้ครับผมมีข่าวลือมาว่า Apple อาจจะจัดอีเวนต์2ครั้งได้แก่เดือนกันยายนนะฮะในฝั่งของ iPhone 14และ Apple Watch Series 8และอีกงานหนึ่งคือเดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นฝั่งของ iPad แล้วก็ทางฝั่งของเครื่อง Mac นะครับดังนั้นซอฟต์แวร์ก็เลยอาจจะไม่มาพร้อมๆกันมีข่าวลือบอกว่า Apple อาจจะจัดงานอีเวนต์ในวันที่7กันยายนครับซึ่งเป็นการเปิดตัว iPhone 14นะฮะผมขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนเปิดตัว iPhone 13 Series เมื่อปีที่แล้วเขาเปิดตัวเมื่อวันที่14กันยายนและเขามาปล่อยอัปเดต iOS 15นะครับในวันที่21กันยายนนั่นก็คือ1สัปดาห์หลังจากที่มีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นั่นเองครับคร่าวๆนะครับเราอาจจะได้ใช้ iOS 16กันนะฮะในวันที่14หรือว่า15กันยายนเป็นทั้งฝั่งของ iOS 16และก็ Watch OS นะฮะส่วนของฝั่ง iPad นะฮะ iPad OS 16แล้วก็ Mac OSมันจะช้าเนื่องจากฟีเจอร์ที่ชื่อว่า State Manager ที่ทาง Apple อาจจะยังจัดการได้ไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะมีการชะลอเลื่อนออกไปพร้อมกับมีข่าวลือของการเปิดตัว iPad Pro ชิป CPU M2 ด้วยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมดังนั้นก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาแจ้งมานี่ฮะก็จะแบ่งเป็น2ก้อนอย่างที่ผมบอก iOS กันยาแล้วก็ iPad OS เป็นตุลาคมหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนวันที่จะเป็นวันที่เท่าไหร่ผมมีข้อให้คร่าวๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็รอการคอนเฟิร์มจากทาง Apple อีกทีนึงส่วนเราจะได้รู้ว่าวันที่เปิดตัว iPhone 14รุ่นใหม่ของปีนี้จะเป็นวันที่7จริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นวันที่12 13อย่างที่ผมเคยเดาเอาไว้ยังไงก็รอติดตามกันเพราะว่าถ้า Apple จะจัดงานจริงๆเขาจะมีบัตรเชิญส่งออกไปหาสื่อประมาณสัก1อาทิตย์ก่อนที่จะมีงานนะครับโอเคเอาเป็นว่าอัปเดตข่าวกันไว้ให้ทราบเพียงเท่านี้ส่วนข่าวลือต่างๆของ iPhone 14และอุปกรณ์อื่นนะครับทั้งผมแล้วก็น้องพลอยแล้วก็ทีมงาน iMod ทุกคนเนี่ยพยายามอัปเดตไว้ให้ได้ชมที่ช่อง iMod Official แล้วก็ทางฝั่งของ Facebook Page iMod ด้วยนะครับยังไงก็ตามไปชมกันดูได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ